ดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่3เมษายนนะครับก็เริ่มด้วยผลิตจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว AP นะครับยอดจองบ้านในไตรมาส1นะครับออกมาเนี่ยอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทดีกว่าประมาณการ1Q55 ไป 30% นะครับประมาณการยอดจองบ้านนะฮะที่ 7.5 ถึง 7.6 พันล้านบาทในปีนี้เนี่ยน่าจะทำได้ไม่ยากนะครับทางฝ่ายก็ยืนยันแนวโน้มกำไรปีนี้เนี่ยจะโต 26% นะครับแถมเงินปันผลอีก27สตางค์ต่อหุ้นนะฮะซึ่งให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 8% นะครับเราก็แนะนำซื้อเก็งกำไรตัว AP นะครับราคาพื้นฐานมองไว้อยู่ที่ 6.40 บาทตัว Dtac นะครับในส่วนของรายได้ยังเติบโตได้ดีนะฮะโดดเด่นจากการใช้บริการ Data ที่มีการใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้น 30% year on year แล้วก็ Q on Q ปัจจัยหลักคือมีการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นนะฮะยอดขายแฮนด์เซ็ตโตโดดเด่นนะฮะจากการขาย iPhone 4S นะครับก็แนะนำเก็งกำไรในตัวของ Dtac นะครับราคาพื้นฐานมองไว้96บาทตัว TUF นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นค่อนข้างแรงนะครับเราคาดว่าตลาดอาจจะยังมีความหวังต่อประเด็นการซื้อกิจการเพิ่มเติมที่ผู้บริหารแจ้งว่ายังไม่ได้ปิดโอกาสการซื้อกิจการอื่นๆอีกนะครับหลังได้ปิดดีลขนาดใหญ่อย่างตัว MWB ไปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะไม่มีประเด็นนี้เราก็คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะยังขยายตัวได้ตัวเลข2หลักนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรตัว TUF นะครับราคาพื้นฐานมองไว้86บาทนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับในตัวของ MK มั่นคงเคหะการนะครับเรามาดูยอดจองบ้าน2เดือนแรกนะครับของปีนี้นะครับฟื้นตัวมาอยู่ที่267ล้านบาทนะฮะจากที่150ล้านบาทนะครับในไตรมาส4ปีที่แล้วนะฮะหรือคิดเป็น 50% ยอดจองบ้านเฉลี่ยต่อไตรมาสนะครับในช่วงก่อนน้ำท่วมนะครับโดยอัตราการฟื้นตัวดังกล่าวใกล้เคียงกับผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AP Q House สิริแลนด์เฮ้าส์นะฮะหรือตัวสุภาลัยนะครับทั้งนี้เนี่ยภาพรวมการขายบ้านน่าจะดีขึ้นนะฮะยิ่งการที่บริษัทเนี่ยจะเดินแผนการเปิดโครงการแนวราบใหม่ปีนี้อีก 1.4 พันล้านบาทจาก 1,000 ล้านบาทในปีก่อนนะครับทางฝ่ายก็คาดอัตราการสร้างยอดจองบ้านในครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีขึ้นผลักดันยอดจองบ้านปีนี้นะครับบรรลุเป้าที่ 2,000 ล้านบาทได้นะฮะส่วนยอดจองคอนโดเดอะเดนนะครับมูลค่า810ล้านบาทนะครับเปิดขายปีก่อนขณะนี้เนี่ยมียอดจองแล้ว 70% นะครับการสร้างเนี่ยเริ่มคืบหน้ามากขึ้นนะฮะคาดจะโอนได้ราว560ล้านบาทในไตรมาส4นี้นะฮะในขณะที่บริษัทเองก็มีแผนที่จะเปิดเดนเฟส2นะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับต่อยอดรายได้ต่อไปในปี56นะครับทางฝ่ายคาดหมายรายได้ปีนี้เนี่ยจะเติบโตอยู่สูงถึง 43% นะครับมาอยู่ที่ 2.3 พันล้านบาทนะครับโดยณสิ้นปี54เนี่ยมีแบ็คล็อกโครงการบ้านยกมาโอนปีนี้เนี่ยอยู่ที่620ล้านบาทนะครับในขณะที่นโยบายการพัฒนาของบริษัทแบบกึ่งสร้างเสร็จก่อนขายนะฮะทำให้ทางฝ่ายคาดหมายยอดโอนรับรู้รายได้ 1.2 พันล้านบาทจากประมาณการยอดจองบ้านปีนี้ที่ 2,000 ล้านบาทนะรายได้จากโครงการปีบ้านปีนี้เนี่ยจะเป็น 1.8 พันล้านบาทนะส่วนที่เหลืออีก560ล้านบาทก็จะมาจากโครงการเดนข้างต้นนะฮะซึ่งปัจจุบันนะครับมียอดจองรองรับประมาณการยอดโอนคอนโดครบแล้วนะฮะทั้งนี้ความเสี่ยงประมาณการรายได้เนี่ยจะอยู่ที่ยอดจองโครงการบ้านนะฮะยอดจองล่าสุดเนี่ยยังฟื้นตัวได้ดีในขณะที่ cross margin ยังสวนกระแสราคาวัตถุวัสดุก่อสร้างแล้วก็ต้นทุนแรงงานไม่ได้นะฮะแต่เชื่อว่าอัตราภาษีเงินได้ที่ปรับตัวลดลงมาอยู่จาก30มาเหลือ 23% ตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยน่าจะช่วยให้อัตราการทำกำไรสุทธิปีนี้เนี่ยยังเพิ่มจากปีก่อนนะครับเป็น 14.5% จาก 13.9% นะครับทางฝ่ายก็คาดหมายเงินปันผลนะครับของตัว MK เนี่ยอยู่ที่16สตางค์ต่อหุ้นนะฮะสะท้อนอยู่ที่ 6% จากราคาปิดล่าสุดนะครับแม้ยอดจองจะสะสมเนี่ยล่าสุดยังไปได้ดีนะฮะอัพไซด์รวมเงินปันผลต่ำนะครับเราก็ยังคงคำแนะนำถือในตัวของMK นะครับอีกตัวนึงก็เป็นพรีวิวนะครับไตรมาส1ของตัวบางจากนะครับนะครับก็คาดในไตรมาส1นะครับบางจากเนี่ยบริษัทจะมีกำไรอยู่ที่ 1,816 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 27.5% year on year แล้วก็ 224% Q on Q นะครับโดยกำไรในงวดนี้
กำไรเพิ่มขึ้นมาก year on year เนื่องจากบริษัทใช้กำลังการผลิตกำลังการกลั่นนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นราว 100,000 บาร์เรลต่อวันนะครับเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีการปิดซ่อมบำรุงนะครับทำให้ใช้กำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 6.27 หมื่นบาร์เรลต่อวันนะครับในขณะที่ค่าการกลั่นไม่รวมสต็อกน้ำมันแล้วก็สต็อกน้ำมันเทียบ year on year เนี่ยลดลง 31.8 ถึง 31.6% ตามลำดับนะครับเป็น 6.56 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ 3.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับกำไรเทียบ Q on Q เติบโตสูงเพิ่มขึ้นถึง 224% นะครับโดยมีปัจจัยหนุนก็คือจาก 1. ค่าการกลั่นนะครับพื้นฐานหรือ Base CRM เนี่ยเพิ่มขึ้น 15.9% มาอยู่ที่ 6.56 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะเนื่องจากได้รับผลดีจากการทำสัญญาส่วนต่างน้ำมันดีเซลล่วงหน้าไว้ที่ประมาณ20เหรียญ นะครับต่อบาร์เรลนะสูงกว่าราคาตลาดที่เฉลี่ย 16.8 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ส่วนต่างน้ำมันเตาที่ดีขึ้นนะฮะจากความต้องการใช้ที่สูงขึ้นของประเทศญี่ปุ่นนะครับ2ก็คือกำไรจากสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นมากนะฮะจากประมาณ 0.71 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับมาเป็น 3.5 เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น Q on Q นะครับ3ก็คือมีกำไรจากhedging น้ำมันเพิ่มขึ้นนะฮะจาก 0.25 เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยมาเป็น 0.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับบริษัทเนี่ยมีแผนที่จะปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณ30วันนะครับเพื่อเปลี่ยนแคตตาลิสต์ซึ่งจะทำให้สามารถรับน้ำมันดิบจากรัสเซียเข้ามากลั่นได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็จะทำให้สัดส่วนการผลิตน้ำมันดีเซลเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยทางฝ่ายคาดว่าปริมาณการผลิตที่ลดลงเนี่ยจะส่งผลให้กำไรในไตรมาส2ชะลอตัวนะครับส่วนค่าการกลั่นก็คาดว่าจะทรงตัว Q on Q จากความต้องการใช้น้ำมันเตาที่เพิ่มขึ้นของประเทศญี่ปุ่นเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้านะฮะแล้วก็บริษัทได้มีการทำสัญญาส่วนต่างน้ำมันดีเซลล่วงหน้าไว้ประมาณ 30% ของปริมาณการผลิตนะครับที่20เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับสำหรับตัวบางจากเนี่ยเรายังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่26บาทนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ